สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชาญนันยอดหงนะครับอยู่กับคุณณัฐพลดวงแก้วครับสวัสดีครับคุณเข้มสวัสดีครับพี่ป้องอ่ะวันนี้เราก็ยังคงถ้ามีเข้มเราก็ต้องคุยกันเรื่องผีๆสางๆเรื่องพุทธเรื่องพระพระสงฆ์ของพระเจ้าเหมือนเดิมนะครับและซึ่งวันนี้แล้วพี่ป้องแล้วมีพี่ป้องก็จะต้องพูดเรื่องรหกด้วยไหมอุ้ยถูกวันนี้จะพูดถึงเรื่องเราหกกันเนื่องจากว่ามีบทความหนึ่งน่าสนใจมากๆเลยบทความของคุณวิสรุตบวงสวงนะครับก็คือว่าบทความที่ชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่งสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งเป็นบทความลงวารสารประวัติศาสตร์ของธรรมศาสตร์นะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยคือว่ามันก็มีประเด็นเรื่องราวต่างๆมากมายในการเรื่องของสถาบันเจ้าราชสำนักเนี่ยกับความเชื่อสิ่งลึกลับอย่างพวกพุทธผีพราหมณ์อย่างเช่นแบบพระสยามเทวาธิราชที่มันเป็นประเด็นการแล้วก็หลากสังคมหลายคนก็เริ่มเพิ่งจะรู้ว่าความจริงเป็นเพียงแค่ผีที่สุกอุปโลกขึ้นมาในช่วงเวลาหนึ่งใช่ไหมครับโดยในสมัยรัชกาลที่4หรืออะไรอย่างนี้เช่นเดียวกันคือในสมัยรัชกาลที่6เองเนี่ยก็มีการสร้างความเชื่อทั้งของศาสนาต่างๆตั้งแต่เรื่องแบบทั้งผีทั้งพราหมณ์ทั้งพุทธอะไรเหล่านี้เนี่ยเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับอำนาจแล้วก็บารมีของตัวเองด้วยนะครับก็คืออย่างรัชกาลที่6เนี่ยก่อนอื่นเลยจากบทความนี้นะครับก็คือเราต้องเป็นที่รู้กันใช่ไหมไอ้คำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่เราต้องท่องบททุกวันอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นผลผลิตของรัชกาลที่6เองที่ต้องการจะปลุกลัทธิชาตินิยมในช่วงที่เป็นรัฐสมัยใหม่ซึ่งตอนนั้นยังไม่เป็นรัฐชาติรัฐสมัยใหม่ใช่ไหมครับอืมแกก็เลยแบบว่าสร้างอุดมการณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขึ้นมาซึ่งอีศาสนาเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่น่าคิดมากว่ามันสร้างความชอบธรรมให้กับรัชสมัยนั้นอย่างไรบ้างนะครับก็คือด้วยความที่รัชกาลที่6เองเนี่ยคือมีความไม่มั่นคงอย่างหนึ่งในรัชสมัยนั้นตั้งแต่เริ่มแรกครองราชเลยคือ1เนี่ยครองราชได้1ปีก็มีเหตุการณ์กบฏรศ130ใช่ไหมครับ2แล้วก็คือไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากพระยุรญาติอะไรเท่าไหร่เลยเป็นญาติพี่น้องพญาติพี่น้องทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยอย่างเงี้ยก็ไม่อินแล้วก็รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินส่วนใหญ่เนี่ยก็ตกอยู่ในกลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่อยู่แล้วที่มีความมั่นคงอยู่แล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมครับก็มันก็เป็นสิ่งเหล่านี้มันประกอบสร้างขึ้นมาให้เธอเองเนี่ยรู้สึกอินซิคิวมากๆเลยกับรัชสมัยของนางในการปกครองแผ่นดินด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีกระบวนการอย่างเช่นเริ่มจากศาสนาพุทธก่อนนะครับแต่บทความนี้ก็ละเขียนบรรยายให้ฟังให้ความรู้ว่าตั้งแต่ยังเป็นพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยร.6เนี่ยเธอก็ได้รับพระที่ชื่อว่าพระชัยนวโลหะจากรัชกาลที่5เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าอันเนี้ยจะมอบให้กับพยุพราชคนที่จะครองสิริราชสมบัติต่อไปอะไรเหล่านี้ไปก็คืออ้างว่าพ่อเนี่ยเอาพระองค์นี้ให้แล้วพระองค์นี้เนี่ยจะให้เฉพาะผู้ที่จะได้สืบสันตติวงศ์ต่อเท่านั้นใช่ไหมใช่ก็คืออาจจะมีนัยยะอย่างนั้นที่ให้ด้วยหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพระชัยนวโลหะเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่พยายามจะสร้างความชอบธรรมให้กับรัชกาลที่6กับราษฎรด้วยหรือว่าอธิบายอย่างเช่นในพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่2นะครับในปี2454เนี่ยก็เอาพระอันเนี้ยมาตั้งในร่วมพิธีด้วยโอเคก็เป็นที่เข้าใจได้ซึ่งก็กลายเป็นราชพิธีที่สืบต่อกันมารัชกาลที่7เองก็เอาพระชัยนวโลหะเนี่ยมาใช้ในประการประกอบพิธีราชาภิเษกด้วยเหล่านี้ไปเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยร.6เองเนี่ยเธอก็มีพระราชนิยมในการที่จะส่งน้ำพระชัยอันเนี้ยเพื่อเอาน้ำที่ส่งเนี่ยมาทำเป็นน้ำมนต์พอเป็นน้ำมนต์ใช่ไหมครับเธอก็มักจะเอาพระอีน้ำมนต์อันนี้เนี่ยไปพรมให้กับราษฎรประชาชนหลายเป็นมงคลกับประชาชนว่าอย่างนั้นนั่นแหละแล้วก็ซึ่งอย่างเช่นแบบไปประพาสปักใต้ในปี2452เงี้ยอ่ะก็ไปพรมน้ำมนต์ไปไหนก็ไปพรมอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับราษฎรด้วยที่แบบฉันเอาพระที่เป็นสัญลักษณ์ของฉันตั้งแต่ยังเป็นอรสาธิราชเนี่ยมาทำเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาพรมให้กับประชาชนเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันระหว่างราษฎรกับกษัตริย์ในตอนนั้นก็คือนอกจากจะสร้างความชอบธรรมที่ว่าตัวเองเนี่ยได้พระองค์นี้เนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ที่จะได้สืบสันตติวงศ์ต่อ
แล้วยังไม่พอก็คือเอาความชอบธรรมนี้มาผูกโยงกับประชาชนว่านี่ก็คือกษัตริย์กับประชาชนมันผูกโยงกันเป็นคนละทอดอย่างนี้ใช่ไหมพี่บ้องใช่ขณะเดียวกันนี่พระรูปพระองค์นี้เข้มต้องเคยได้ยินก็คือพระแก้วมรกตน้อยหรือว่าพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร นะครับก็คือถูกสร้างขึ้นมาในช่วง2456ถึง2457ซึ่งอันเนื่องมาจากว่าโอเคมันมีพระแก้วมรกตแล้วที่อยู่ในบรมมหาราชวังพอต่อมามีพระชวังใหม่ขึ้นมาก็คือสวนดุสิตในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็รอ6เธอก็เอ๊ะมันก็ต้องมีพระอะไรที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บารมีพระชวังใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องการหาที่มันเป็นเหมือนแบบพระที่มันแบบทำยากเหมือนกันเหมือนพระแก้วมรกตเธอก็ต้องการหาพระที่มันแบบวิเศษของที่มันวิเศษวัตถุดิบอะในการสร้างพระที่มันหายากแล้วก็วิเศษก็เลยแบบไปบอกจักรพงษ์ภูไอ้บอกจักรพงษ์ภูวนาถว่าเนี่ยให้ช่วยหาช่างฝีมือดีมาเจรนายแล้วก็เอาแบบของวิเศษเหล่านี้เนี่ยที่มันหายากเนี่ยมาช่วยทำเป็นพระให้หน่อยสรุปก็คือไปทำที่รัสเซียนะฮะแล้วก็ได้พระอันนี้มาพระแก้วมรกตน้อยเหล่าอันนี้มาเนี่ยจากรัสเซียแล้วก็จากการเดินทางบันทึกไว้ว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกที่1แล้วอุ๊ยกว่าจะขนมาได้ผ่านลมฝนผ่านสงครามมาแล้วก็ผ่านมาได้สำเร็จมาสู่สยามในตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อย่างนึงที่สามารถอุ๊ยผ่านช่วงสงครามมาได้ผ่านลมฝนมาได้เหล่านี้เนี่ยเป็นความศักดิ์สิทธิ์ขนาดเดียวกันเนี่ยก็สะท้อนถึงว่ามาจากรัสเซียนะมาจากต่างประเทศเป็นการเชื่อมโยงระหว่างสยามกับโลกสากลด้วยเช่นเดียวกับพระแก้วมรกตที่ร.1อ่ะเป็นคนเอามาใช่ป่ะจากการไปตีเมืองอ่ะแล้วก็โอเคพระแก้วมรกตมันเชื่อมโยงกับจักรพรรดิราชด้วยหนึ่งละแล้วก็เป็นเชื่อมโยงจากการที่มันเคยเป็นพระที่ถูกสักการะบูชาโดยประเทศราชของรัตนโกสินทร์มาหมดเลยอย่างเช่นกัมพูชากำแพงเพชรเชียงรายลำปางเชียงใหม่หลวงพระบางเวียงจันทร์อะไรเหล่านี้ไปใช่ไหมครับมันก็เลยแบบเชื่อมโยงกันขณะเดียวกันเนี่ยพระแก้วมรกตน้อยอันนี้เนี่ยก็มาจากยุโรปเช่นเดียวกับที่รัชกาลที่6เองก็ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่คนแรกที่เรียนจบต่างประเทศมาด้วยเลยมันมีความเชื่อมโยงการสร้างความชอบธรรมบางประการอยู่อะไรอย่างนี้ครับเกี่ยวกับพระแก้วมรกตน้อยเหล่านี้ด้วยเข้มคือจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าการสะสมพระเพื่อจะสร้างบารมีเนี่ยมันเป็นคติที่กษัตริย์ไทยเนี่ยเขาทำกันอยู่แล้วใช่ป่ะใช่เพื่อเสริมบารมีเนาะใช่เพื่อเสริมบารมีอย่างสมัยรัชกาลที่หนึ่งสองสามเนี่ยเวลาเขาไปตีเมืองที่ไหนเขาก็จะเอาพระประจำเมืองของแต่ละที่เพื่อมาสร้างความชอบธรรมให้กับการเป็นกษัตริย์ของตัวเองหรือแม้กระทั่งพระแก้วมรกตเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าอย่างพระแก้วมรกตที่พี่ป้องเล่าว่าร.6เนี่ยทำพระแก้วมรกตผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ร.6พยายามจะนำมาใช้ก็คือพระแก้วมรกตมันเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิใช่ไหมแบบว่าทั้งหลายจักรพรรดิต้องใครที่จะเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็จะได้แบบครอบครองอะไรเงี้ยพระแก้วมรกตทีนี้ผมว่ารัชกาลที่6เนี่ยก็ต้องน่าจะใช้อันนี้เป็นสัญลักษณ์เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับอำนาจทางการเมืองของตัวเองใช่ฉันพร้อมฉันสมบูรณ์แล้วนะที่เป็นพระมหากษัตริย์อะไรเงี้ยเออและอีศาสนาของไทยและสยามเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พุทธอย่างเดียวไงมันมีแบบว่าทั้งผีทั้งพราหมณ์ด้วยใช่ไหมครับอันนี้คือเมื่อกี้พูดเรื่องพุทธไปละอันนี้คือมีเรื่องของแบบอารมณ์พราหมณ์ฮินดูบ้างก็คือว่าในตอนที่ครองราชเนี่ยปีแรกครองราชเลยนะ2453ใช่ปะปรากฏว่าตอนที่ไปนครปฐมก็มีคนเนี่ยไปค้นพบโบราณวัตถุของเก่ามานะครับแล้วก็มาถวายให้ร.6เธอก็ดีใจไงด้วยความที่ของโบราณอันนั้นเนี่ยมันคือแผ่นสำริดรูปกระบี่ทุดกระบี่นี่คือแปลว่าลิงครับวานอนกระบี่วานอนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือพระคุดผ้าด้วยก็แบบโอ๊ยดีใจได้แล้วก็เลยแบบว่าจะเอามาประกอบพิธีด้วยอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาคือแผ่นสำริดเนี่ยเป็นเครื่องประกอบคันธนูอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอาเชิญมาร่วมพิธีก็คือพระราชพิธีสัมพัทฉลฉินก็คือเป็นพิธีเหมือนแบบพิธีสวดมนต์สิ้นปีอะแล้วก็ทำบุญเมืองเสริมสิริมงคลอะไรอย่างเงี้ยไปก็เอาอันเนี้ยมาทำเป็นธงนำเสด็จอะไรเหล่านี้ไปด้วยเป็นสำริด2อันซึ่งไอวานรและคุดเนี่ยมันก็สะท้อนถึงความเชื่อแบบฮินดูไวษณพเนาะที่พระนารายณ์นี่มีครุฑเป็นพาหนะแล้วก็ครั้งหนึ่งที่อวตารเป็นพระรามอ่ะก็มีวานรมีฝูงลิงเป็นบริวารอะไรอย่างนี้นั่นแหละก็เชื่อมโยงกันไปขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยกรมดำรงราชานุภาพเองอ่ะเธอก็ไปนำคันศรโบราณมาถวายด้วยไปพบที่จังหวัดนครสวรรค์อะไรเหล่านี้ไปเนี่ยซึ่งเป็นคันศรรูปหัวพญานาคแล้วอีธนุ
แล้วตัวศรเนี่ยก็เป็นรูปวัชระนะฮะเป็นวัตถุแล้วก็มองว่าเอ๊ะอันนี้น่าจะเป็นของโบราณที่ใช้บูชาประกอบพิธีกรรมด้วยอะไรเหล่านี้ไปแล้วไอ้ตัววัชระเนี่ยมันก็เป็นชื่อที่มันคล้องกับชื่อของเธอด้วยที่ชื่อวชิราวุธโอ๊ยก็แบบประจวบเหมาะกันพอดีเลยก็ถือว่าเป็นความมงคลไปอะไรเหล่านี้ไปซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อมันมีสิ่งมงคลสิ่งวัตถุโบราณอะไรมากมายในการสร้างความชอบธรรมแล้วกลับมาคุยกันใหม่อีกแป๊บนึงนะครับกลับมาคุยกันต่อนะครับผมกับประเด็นเดิมก็คือว่าไอ้สอนอันนี้แหละนะที่แบบว่าได้มาเนี่ยก็ตั้งชื่อให้ว่าพระแสงสอนกำลังรามก็คือว่าเป็นสอนของพระรามอะไรเหล่านี้ไปอีกมันก็ยิ่งสอดคล้องกับความเชื่อแบบฮินดูพราหมณ์นะครับกับการสถาปนาอำนาจกษัตริย์อะไรเหล่านี้ไปเนี่ยซึ่งก็รัชกาลที่6เองก็ปิติดีใจมากๆเลยเพราะถือว่าเนี่ยตอนนี้ช้างเผือกมันหายากแล้วการได้ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเนี่ยคู่พระบารมีเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงอำนาจบารมีของตัวเองบอกเลยว่าให้ก็เนี่ยก็เลยเขียนบันทึกไว้แล้วก็ให้เขียนลงไปในหนังสือเทศาภิบาลด้วยเพื่อให้ทราบด้วยทั่วกันของราชการนะครับเกี่ยวกับเรื่องกฤษฎาพินิหารของเธอว่าเธอเป็นประหนึ่งสมมุติเทพกับได้สิ่งของศักดิ์สิทธิ์โบราณเหล่านี้อะไรเหล่านี้เนี่ยให้เขียนลงไปในราชกิจจานุเบกษาหนังสือราชการต่างๆด้วยมันอารมณ์มันคือการสร้างภาพลักษณ์ป่ะพี่ป้องใช่ใช่ใช่ผ่านบารมีความเชื่อเหล่านี้แล้วก็อันนั้นไอตอนนั้นน่ะคือสมัยรัชกาลที่5ชั้นที่6เนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นของรัฐแบบสมัยใหม่ที่มีการปักปันเขตแดนการที่จะไปค้นพบการแสวงหาวัตถุโบราณน่ะการแบบของเก่าของแก่ในพื้นที่นั้นน่ะมารวบรวมสะสมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งอะไรที่มันสอดคล้องดีกับการฉันมีทรัพยากรตรงไหนบ้างที่ไหนบ้างเข้ามารวบรวมที่ศูนย์กลางด้วยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเรานะก็คือพูดง่ายว่าการขุดเจอแต่ละที่เนี่ยมันก็เป็นการบ่งบอกว่าพื้นที่นี้คืออาณาเขตประเทศของฉันด้วยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ว่ามันมีประวัติศาสตร์มีที่มายังไงอันนี้คือนำไปสู่การที่แบบว่าตั้งเจดีพระนเรศวรมหาราชอะไรอย่างเงี้ยการที่แบบไปเรียกเจดีเก่าๆตรงนั้นว่าเป็นพระนเรศวรมหาราชอะไรเหล่านี้ไปมีการทำพิธีในสมัยรัชกาลที่6ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอของเก่าอีกเช่นเดิมนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีแบบอะไรเหล่านี้ไปแล้วด้วยการทำพิธีบูชาพระเจดียุทธหัตถีอันนั้นนะที่เขาเชื่อว่าเป็นเจดียุทธหัตถีตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ราหกเองเธอก็แต่งบทสวดที่ชื่อสวดชัยคาถาแต่งมาใหม่เลยกลายเป็นว่า1แสดงถึงความปรีชาสามารถในการแต่งสันสกฤตอะไรได้ด้วย1แล้วแล้วก็สะท้อนถึงการเข้าถึงศาสนาพุทธพอเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการซึ่งเธอเองราหกเองอ่ะเธอก็เป็นคนพรมน้ำมนต์ให้กับราษฎรด้วยคนที่มาร่วมพิธีในตอนนั้นแทนที่จะเป็นพระสงฆ์พรมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการประหนึ่งสถาปนาตัวเองทั้งพุทธทั้งพราหมณ์ทั้งอะไรเหล่านี้ไปด้วยนะครับเช่นเดียวกับตอนที่ประกาศสงครามโลกครั้งที่1อ่ะคือตัวเองก้าวสู่สากลแล้วแต่ก็ยังใช้แบบประเพณีพิธีปฐมกรรมขึ้นอะไรเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำพิธีเกี่ยวกับความเชื่อดั้งเดิมที่มันเชื่อมโยงกับพระนเรศวรด้วยซึ่งพระนเรศวรอะไรเหล่านี้เนี่ยก็เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่อยุธยาที่รัตนโกสินทร์เนี่ยก็ยังศรัทธาแล้วก็บอกเล่าต่อกันมาเรื่อยๆเหล่านี้ไปมันก็ช่วงนั้นมันก็มีการแบบถวายของวัตถุโบราณของเก่าเต็มไปหมดเลยมันก็ทำให้รัชกาลที่6เนี่ยได้สถาปนาอำนาจตัวเองนะครับผ่านทั้งพิธีกรรมภาพลักษณ์แล้วก็โบราณวัตถุด้วยเช่นมีคนพบเทวรูปพระนารายณ์ทรงคุดบ้างก็ออกมาให้มีคนพบอะไรอีกอะยอดธงก็ออกมาให้อีกอะไรเหล่านี้ไปมันก็ยิ่งตอกย้ำถึงแบบการได้สะสมของเก่า1และโบราณวัตถุด้วยของประเทศนั้นด้วยแล้วก็แสดงถึงอำนาจบารมีของตัวเองด้วยเหล่านี้ไปใช่แต่ทีเนี้ยผมอยากถามพี่ป้องว่าเฮ้ยแกก็ไปเรียนจากเมืองนอกแล้วก็ไอเดียทางการเมืองเนี้ยอย่างสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี้ยมันก็เป็นของสมัยใหม่ใช่ไหมใช่เอามาจากอังกฤษเลยกลัวว่าร.6เขาเอามาประยุกต์อะไรบ้างที่มันดูแบบเอามาใช้เอามาผสมกันนะพี่ป้องนางก็มิกซ์แอนด์แมทช์นะคือสร้างอุดมการณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาแต่ศาสนาเนี่ยกลับไปเอาโกยเอาความเชื่อท้องถิ่นความเชื่อเรื่องพระพราหมณ์ผีอะไรมากองใส่รวมกันหมดเลยเพื่อสร้างความชอบธรรมเราก็เข้าใจได้อะเนาะสำนึกแบบสมมติเทพเทวราชามันก็ยังลงอยู่ใช่ป่ะแล้วก็เรื่องผีใช่ป่ะเมื่อกี้เราพูดถึงพุทธกับพราหมณ์ไปละเอาเรื่องผีบ้างในสมัยก่อนที่จะได้เป็นกษัตริย์สมัยยังเป็นแบบยุพราชอยู่ใช่ป่ะเธอก็ไปประพาสมณฑลพายัพในปี2449นะครับแล้วก็
แล้วก็เหมือนแบบอ่ะไปนู่นไปนี่ไปแล้วก็ปรากฏว่าคนก็แบบตามเสด็จว่าเฮ้ยมันก็แบบต้องไปเจอความแห้งแล้งเข้าป่าโรคภัยไข้เจ็บสัตว์ป่าสัตว์ดุร้ายอะไรมันก็มีคนก็สึกไม่สบายใจก็หวาดกลัวใช่ป่ะร.6เธอก็บอกว่าเนี่ยธรรมดาเนี่ยนะเจ้าใหญ่นายโตเนี่ยเสด็จไปที่ใดเนี่ยก็จะมีเทวดามีปีศาจมีอสูรที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยมาคอยปกป้องคุ้มครองเขายันอันตรายคือบอกว่าตัวเองเป็นคนใหญ่คนโตหนึ่งละอ่ะสองแล้วก็พอดีเนี่ยมันก็มีคนฝันเห็นคนที่ติดตามไปฝันเห็นว่ามีแบบชายรูปร่างกำยำใหญ่โตเนี่ยมาเข้าฝันว่าชื่อฮีรันเป็นอสูรชาวป่าเป็นคนที่เป็นอสูรที่ปฏิบัติดีคอยคุ้มกันพยานอันตรายเออแล้วก็ไปเล่าให้ร.6ฟังเออแต่ว่าคุณพิสมัยดิสกุลน่ะนางบอกว่าร.6เป็นคนฝันเห็นเองฝันเห็นว่าชายรูปร่างกำยำมาเข้าฝันอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่าเป็นอสูรขอมาอยู่ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยร.6จะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยกลางคืนนะแบบว่าไปพักผ้าต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเธอก็จะแบ่งอาหารที่ตัวเองกินเนี่ยไปให้อสูรกินด้วยอะไรเหล่านี้ไปเออแล้วก็แบบว่าถือว่าเป็นแบบอสูรที่คอยอารักขาอยู่แล้วก็ตั้งด้วยความชื่อฮีรันก็เธอก็เลยตั้งชื่อถึงฮีรันยะอสูรไปนะครับแล้วก็พอต่อมาเนี่ยมีการหล่อรูปด้วยสำริดเป็นรูปยักษ์สวมชฎาเสิร์ด้วยแล้วก็ถือกระบองอะไรอย่างนี้ไปนะครับแล้วก็ทำพิธีบวงสรวงและตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเป็นเท้าฮีรัญญะพนาศูนย์ไปนะครับจนกระทั่งด้วยความที่ insecure 1ละเออหลังเหตุการณ์กบฏรส130เนี่ยเธอก็หวั่นกลัวมากเลยนะครับก็เลยแบบว่าให้หล่อรูปปั้นเท้าฮีรัญญะพนาศูนย์เนี่ยขึ้นมาใหม่หลังจากนั้นเนี่ยเออให้ใหญ่โตอลังการเลยถือคือแล้วก็เอาไปแบบแล้วก็มีหล่อให้เป็นประดับรถด้วยเวลาจะเสด็จไปไหนเหล่านี้ไปก็ถือว่าเป็นเหมือนตัวหนึ่งก็เป็นเทวดาคอยคุ้มครองป้องภัยอยู่ที่เหมือนแบบหนึ่งเนี่ยนะด้วยความที่คือหวั่นพระฉาลือไทยไงจากการเหตุการณ์ร.130แล้วเนี่ยแล้วก็คือหนึ่งหวั่นระแวงกลัวมากสองต้องการจะสำแดงให้เห็นว่าฉันมีบารมีนะแม้กระทั่งอสูรยังจงรักภักดีฉันมาคุ้มครองป้องกันฉันเลยฉันพวกกบฏไม่สามารถทำอะไรได้อะไรเหล่านี้ไปมันก็สามารถสะท้อนตรงนั้นได้เช่นเดียวกันนะเออเออจริงจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะผมว่าเพราะว่าคือปกติเราเห็นเรื่องราวที่ศึกษาเกี่ยวกับร.6ก็จะเป็นอย่างของพี่ป้องก็เป็นนายเนาะอ่านจบแล้วนะเอออ่านจบในตั้งแต่แรกๆเลยก็หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าเออการศึกษาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่จะทำกันหรือศึกษากันในสมัยรัชกาลที่6แต่เรื่องนี้ก็น่าสนใจนะว่ารัชกาลที่6เนี่ยคือด้วยความที่แบบคือศาสนาเนี่ยมันก็มาคู่กับสิ่งที่เรียกว่าความไม่มั่นคงอยู่แล้วนะแล้วก็มาเห็นว่าเออรัชกาลที่6เนี่ยมาใช้ไอความเชื่อเหล่านี้ในการมาซัพพอร์ตความรู้สึกอินซีเคียวของตัวเองเนี่ยเออมันก็น่าสนใจดีเออซึ่งมันก็คือเขาก็เป็นคนเน้นย้ำเรื่องความจงรักภักดีมากๆเนาะแล้วก็เลยไปเอาทั้งเรื่องศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ศาสนาผีมาประกอบกันในหลายอย่างในช่วงเวลาเพื่อสถาปนาอำนาจความมั่นคงอย่างน้อยสุดเนี่ยก็ความมั่นคงในจิตใจของเขาเองว่าใช่ด้วยความไม่ปลอดภัยทางอารมณ์ความรู้สึกของเขาขณะเดียวกันต้องการประกาศให้เหล่าข้าราชบริพารอะไรทั้งหลายเนี่ยเช่นเดียวกับเสือป่าที่เธอสร้างขึ้นมาใช่ป่ะก็มีการให้เหรียญเสือป่าให้เหรียญเสือป่าในฐานะที่เป็นคล้ายกับเหรียญตราในการให้รางวัลด้วยรวมไปถึงเป็นเครื่องรางเพราะว่ามันเป็นสร้อยแล้วก็เขียนรหัสเขียนชื่ออะไรอย่างเงี้ยว่าเออเธอเคยเป็นเสือป่านู่นนี่นั่นแล้วก็ให้ถือว่าเป็นเครื่องรางให้ใส่คล้องคอแล้วก็ให้เอาออกมานอกเสื้อด้วยให้เห็นว่าโอ้เนี่ยฉันเคยเป็นเสือป่ามาก่อนนะอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็บอกให้เป็นเครื่องรางอีกมันก็เป็นการผสมผสานกันระหว่างโลกใหม่และโลกเก่าอ่ะเออก็น่าสนใจดีเนาะผมว่าก็กลายเป็นว่าเอามาเป็นเหรียญตาทั้งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็ทั้งแสดงอำนาจบารมีตำแหน่งแห่งที่ของตัวเองด้วยว่าอย่างนั้นเออนั่นแหละแล้วก็เอามารวมพลรวมคนด้วยได้เออก็ประมาณเท่านี้นะครับของบทความของคุณวิสรุตนะครับผมก็ถ้าใครอยากอ่านสามารถไปโหลดอ่านได้ของวารสารประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับงั้นก็วันนี้ขอบคุณคุณณัฐพงษ์ดวงแก้วมากๆเลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะแคมได้ครับพี่ป้องแล้วพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย